การอภิปรายและการบรรยายของอาจารย์อันนี้ก็เป็นกิจกรรมใหญ่ของการกระทรวงการต่างประเทศหรือเป็นองค์ประกอบย่อยของการองค์ประกอบการต่างประเทศและอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือการใช้เสียงก่อนหลังจากที่องค์ประกอบนั้นเป็นจุดประสงค์เนื้อหากิจกรรมที่จะทำให้สมบูรณ์นั่นก็คือที่เราบอกถามว่าเวลาเป็นสิ่งจำเป็นใช่ไหมครับอะไรไมโครโฟนจอใช่ไหมครับเราต้องไว้ต้องไว้เป็นองค์ประกอบย่อยนะตัวแต่ละตัวมันต้องใช้รวมกันด้วยซึ่งเขาเรียกว่าเป็นอะไรซอฟต์แวร์ที่จะใช้ข้อมูลของเพื่อทำให้ใช้ได้โปสเตอร์รูปถ่ายหรืออะไรอีกใช่ถ้าท่านมีการทหารเราเนี่ยใช่ไหมคุณช่วยดูนะใช่ไหมเขาตรงสายขวานี่คือสื่ออย่างหนึ่งจะเป็นสื่อของสื่อเป็นที่ดีเลยใช่ไหมครับดูภาพซึ่งขณะนี้ในกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกกำหนดไว้ในแผนการศึกษาที่บอกว่ามันต้องเล่นคนเดียวทุกอย่างเขาพยายามที่จะเน้นว่าการใช้สื่อจะต้องให้ผู้เรียนสามารถที่จะมีส่วนร่วมพอพูดถึงองค์ประกอบการสอนการเรียนเรามองไปที่เรื่องแกนหลักเรื่องของชาติว่าโดยเน้นทุกคนเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นการได้พัฒนามาถึงที่ว่าผู้เรียนจะต้องเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการใช้คนสื่อเหล่านี้ตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้การใช้สื่อก็จะเน้นไปที่คนว่าให้รู้จักการให้รู้จักการเรียนรู้ที่ใช้สื่อผู้เรียนก็สามารถที่จะค้นคว้าด้วยตัวเองนะในบางส่วนก็คือผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้นะครับสุดแล้วตอนนี้ตัวประกอบย่อยของตัวประกอบการสอนสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้เลยคือการวัดเขาบอกว่าการวัดและประเมินผลเนี่ยเด็กสอนตัวเองด้วยนะครับสอนนะครับสอนเรื่องการสอนเรื่องความเขียนสอนความกล่าวแต่ณวันนี้สิ่งที่จะสามารถวัดว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือไม่ก็คือการวัดและประเมินผลนะครับในการวัดประเมินผลมีหลายรูปแบบเช่นการสอบความกล้าเพราะว่าเนี่ยการสอบข้อเขียนการออกมาพูดขึ้นมาเสนอแล้วก็มีการบันทึกพฤติกรรมถ้าหากว่าวิชาอย่างการบินเนี่ยสิ่งที่จะวัดได้ว่าเพราะนั้นเดี๋ยวนี้จะเห็นได้ว่าการวัดและประเมินผลเป็นที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญและแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้นท่านเรียนที่จะเป็นที่จะต้องไปบรรยายเนี่ยก็ต้องตรวจสอบว่าทดสอบว่าเขารู้เรื่องที่เราจะสอนหรือไม่ก็ต้องมีการวัดหรือไม่มีการประเมินผลนะครับซึ่งมันทำให้เราจะไปบรรยายที่ไหนที่จะไปพูดถึงเรื่องการความปลอดภัยในสาระที่เกี่ยวกับหน้าที่ของเราเนี่ยต้องเรียนรู้ไปใช้ดูมันจะทำให้รู้สึกว่าเหมือนเป็นการสรุปอย่างน้อยสรุปสำหรับผู้ที่จะบรรยายสรุปอย่างหนึ่งในเนื้อหาขณะบางครั้งความรู้มันเกิดขณะที่กำลังสอบนี่เพราะฉะนั้นองค์ประกอบย่อยในเรื่องของการวัดผลและประเมินผลและก็ถามให้ถูกคือเรียนสอนขึ้นไปลอยๆมาพูดผลพูดมาเป็นวอลไปเรื่อยแต่ไม่มีการพัฒน์หรือมีข้อมูลของแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้เลยนะในการเรียนรู้เรียนเราจะบอกว่าสิ่งที่ขาดเลยก็คือการวัดผลว่าท่านรู้หรือไม่รู้ตอนนี้เขาเปิดโอกาสที่จะในการรับผลทั่วไปเปิดโอกาสที่จะให้มีการวัดสมมติว่าในห้องเรียนท่านไม่สามารถทำได้การวัดมีหลากหลายรูปแบบเช่นอาจจะเริ่มต้นมาลองอธิบายที่ถ้าท่านทำข้อเขียนไม่ได้ที่ผมเคยพูดว่าผมเนี่ยไม่สามารถจะเขียนเป็นตัวเองได้ตอนสอบท่านนายคือผมเรียนจีอาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยเวลาคุณไปอธิบายได้ทำไมคุณเขียนไม่ได้